ไพลิกยอมรับแล้วโทรหาปอวันแตงโมตกเรือถูกถามเรื่องประมาทร่วมจากกรณีมีข่าวว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้ออกมาให้ข้อมูลล้วงลึกคดีแตงโมและได้มีการแชร์ความสัมพันธ์ปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือสปีดโบ๊ทที่แตงโมนั่งก่อนพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตมีความสนิทสนมกับนักการเมืองขอพึ่งที่อยู่ในวงการรถล่าสุดวันที่8มีนาคมในรายการทันข่าวเที่ยงช่องเนชั่นได้มีการต่อสายตรงหาไพลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าวันเกิดเหตุแตงโมตกเรือได้โทรหาไฮโซปอจริงโดยไพลิกเล่าว่าวันนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาตนกำลังดู YouTube และพอดีมีไลฟ์สดแตงโมตกเรือและในกลุ่มแข่งรถก็มีการส่งข่าวเข้ามาจึงตัดสินใจโทรไปหาปอเพื่อถามรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไพกล่าวว่าผมเป็นเพื่อนกับปออยู่แล้วแข่งรถมาด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันแล้วแตงโมผมก็เคยรู้จักกันเราก็เลยเป็นห่วงเราก็เลยโทรไปถามว่าเป็นยังไงซึ่งทางปอมีน้ำเสียงกังวลเขาก็พูดถึงตอนแข่งรถว่ามีคนนั่งอยู่บนรถกระบะไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วตกลงมาแล้วมีปัญหาเขาก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าประมาทร่วมหรือเปล่าอย่างนี้เขาก็พูดถึงตรงนี้แล้วก็ดูเขากลัวครับคงตกใจเมื่อถามว่าได้มีการปรึกษาทางคดีหรือไม่ไพลิกตอบว่าไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากวันที่โทรไปคุยได้ไม่ถึง1นาทีแต่ปอก็มีการบอกสาเหตุว่าลงไปปัสสาวะซึ่งปอพูดแค่นี้ส่วนตัวก็ยังรู้สึกงงๆกับเรื่องของแตงโมไปปัสสาวะแล้วยังบ่นๆใส่ปอเลยว่าน่าจะอยู่ช่วยตามหาแตงโมในวันเกิดเหตุก่อนทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าตำรวจจะเรียกไปให้ปากคำก็พร้อมจะให้ข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ